สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นการพูดถึง average order of arithmetic functions นะครับถ้าแปลตรงๆก็คืออันดับค่าเฉลี่ยเนี่ยของฟังก์ชันเลขคณิตนะครับซึ่งโดยอ้อมๆก็คือการคำนวณพวก partial sum แบบพวกนี้นะครับแต่ว่ายังไม่ได้ใช่พวกนี้ไม่ใช่ average order นะครับแต่ว่าพอคำนวณpartial sum พวกนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะบอก average order ของฟังก์ชันพวกนี้ได้นะครับเดี๋ยวจะมาบอกความหมายทีหลังนะครับก่อนอื่นทบทวนนิยามก่อนว่าฟังก์ชันแต่ละอันในที่ผมเขียนเนี่ยคืออะไรนะครับเผื่อคนลืมอย่างเช่น dn ก็คือจำนวนตัวหารที่เป็นบวกของ n นะครับเราเรียก divisor function นะครับอันนี้ก็คือผมเขียนไว้ละนะต่อมาครับ sigma n ก็คือเอาพวกตัวหารที่เป็นบวกของ n เนี่ยทั้งหมดมาบวกกันนะครับดังนั้นก็คือ the sum of positive divisor ของ n นะครับแล้วก็phi n นะครับคือ Euler function นิยามก็คือตามนี้นะครับก็คือจำนวนนะครับของจำนวนเต็มบวก m นะครับตั้งแต่1ถึง n เนี่ยที่หอลมอของมันกับ n เป็น1นะครับถ้าเขียนเป็นสัญลักษณ์แบบมี summation เนี่ยก็คืออย่างเช่น dn ก็คือการนับจำนวนตัวหารของ n ก็เลยเป็นออกมาเป็นนี้นะครับ sigma 1แล้วก็ d หาร n d ตรงนี้กับ d ตรงนี้คนละตัวกันนะครับ d ตรงนี้คือ divisor function ส่วน d ตรงนี้เป็นแค่ดัมมี่นะครับมันบอกว่าเอา1บวกกันกี่ตัวก็คือเท่ากับจำนวนตัวหารของ n ที่เป็นบวกนะครับส่วนซิกมา n นะครับก็คือ summation d เมื่อ d หาร n ก็คือเอาก็รันบน d เหมือนกันนะ d เป็นตัวดัมมี่ variable เนี่ยว่าเราเอาพวกจำนวนเต็มบวกที่หาร n ลงตัวเนี่ยมาบวกกันนะครับส่วน phi n นะครับก็คือนับจำนวนอ่ะ1บวกกันกี่ตัวก็นับจำนวน m ตั้งแต่1ถึง n เนี่ยที่เป็นจำนวนเต็มบวกนะครับที่หอลมอของมันกับ n เป็น1ดังนั้นก็จะอันนี้คือนิยามแบบเขียนบรรยายนะครับส่วนอันนี้คือนิยามแบบเขียนอยู่ในรูป summation ซึ่งในการคำนวณเราอยากใช้นิยามอันนี้มากกว่านะครับมันจะได้ใช้คำนวณได้ง่ายนะครับโอเคแล้วก็ผมอาจจะต้องแบ่งเป็น2คลิปนะครับเพราะว่าถ้าใส่คลิปเดียวเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะครับก็เลยใส่1ตรงนี้ไว้ก่อนนะก็ไม่รู้ว่าคลิปแรกจะไปถึงไหนนะลองดูก่อนละกันโอเคมาดูอันแรกเลยนะครับก็คือเราจะหา partial sum sigma dn นะครับเมื่อ n ไม่เกิน x ใน analytic number theory เนี่ยเวลามันมี summation อยู่ตัวเดียวอย่างเงี้ยนะครับเราบางทีก็ทำอะไรไม่ค่อยได้เรามักจะเขียนออกมาให้มันเป็นหลาย summation นะอาจจะฟังดูแปลกๆนะว่ามีหลาย summation ก็ยิ่งงงหรือเปล่าเงี้ยแต่ว่ามันเป็นเทคนิคปกติใน analytic number theory นะครับดังนั้นเนี่ยจากที่มีแค่ summation เดียวผมก็เขียนเป็น2 summation โดยที่อันแรกก็คือลอกมาเฉยนะครับส่วนอันที่2ก็คือใช้นิยามของ dn ตามที่เขียนไว้ตรงนี้นะครับพอมี2 summation นะครับเราก็พยายามสลับ summation นะครับครับเดี๋ยวตอนสลับก็เดี๋ยวผมสลับให้ดูก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาอธิบายอย่างละเอียดทีหลังนะครับที่บอกสลับ summation ก็คืออันเนี้ยมันเหมือนกับว่าเราfix n 1ค่ามันก็จะเกิด summation 1อัน fix n อันที่2เนี่ย n เท่ากับ2ก็เกิด sigma 1เมื่อ d หาร2ใส่ n เท่ากับ3ก็ sigma 1เมื่อ d หาร3เนี่ยนะครับเหมือนตอนตรงเนี้ยเนาะ run n ก็คืออันนี้เรา sum n ก่อนแล้วก็เราไปหาตัวข้างใน run บน d ถ้าสลับ summation ก็คือเราจะrun d ก่อนนะครับแล้วก็ค่อย run n เวลาสลับเนี่ยตรงนี้ถ้าเกิดใครไม่ชินก็อาจจะงงๆนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มทีหลังนะครับตอนนี้เขียนก่อนแบบนี้นะครับเชื่อไปก่อนหลังจากนั้นนะครับถ้าผมคำนวณตัวนี้อันนี้คือเรากำลังเอา1บวกกันกี่ตัวก็คือดูจำนวนนับนะครับจำนวนเต็มบวกที่ไม่เกิน x ที่หารด้วย d ลงตัวดังนั้นมันก็จะออกมาเป็น floor x ส่วน d นะครับนี้อันนี้เผื่อบางคนลืมนะครับอธิบายอีกรอบเวลาเรานับจำนวนนับที่ไม่เกิน x ที่หารด้วย d ลงตัวเนี่ยตัวที่ n นะครับที่หารด้วย d ลงตัวก็มันก็จะมีพวก d นะครับมันจะมีพวก d 2d 3d เงี้ยไปเรื่อยๆนะครับจนตัวที่ใหญ่ที่สุดที่คูณ d แล้วยังไม่เกิน x นั่นแหละก็จะเป็นตัวที่เราต้องการซึ่งตัวที่ว่าเนี่ยมันก็จะคือไม่เกิน x ส่วน d ย้ายไปหารธรรมดานะครับดังนั้นไอตัวอะไรเอ่ยที่เราว่าที่กำลังอยากรู้เนี่ยนะครับมันก็คือจำนวนเต็มบวกนะครับที่มากที่สุดนะครับที่คูณ d แล้วยังไม่เกิน x
พอย้ายไปหารเนี่ยก็จะกลายเป็นจำนวนเต็มบวกที่มากที่สุดนะครับที่มันยังไม่เกิน x ส่วน d นะครับจำนวนเต็ม ที่มากที่สุดที่ยังไม่เกิน x ส่วน d เนี่ยตามนิยามมันก็คือ for x ส่วน d อย่างเงี้ยนะครับดังนั้นเราก็เลยรู้ว่าจำนวนนับตั้งแต่1ถึง x นะที่หารด้วย d ลงตัวเนี่ยมีทั้งหมด for x ส่วน d ตัวนะครับก็เลยใส่ตรงนี้มาจากนั้นครับเวลาบวกหาพวกซัมของ for function นี่มันดูยุ่งยากพอสมควรนะดังนั้นเนี่ยเขาก็จะเขียนเป็นแบบนี้ for x ส่วน d เนี่ยเท่ากับ x ส่วน d บวก o 1เดี๋ยวจะอธิบายนะครับเขียนก่อนนะอันนี้มันมาจากนิยามนะครับว่า fractional part ของ x นะครับไม่ใช่ x อันในโจทย์นะครับอันนี้คือ x ใดๆเนี่ยมันก็คือ x ลบ for x นะครับหรือเขียนอีกแบบก็คือ x เท่ากับ for x บวก fractional part ของ x แล้วตัว fractional part เนี่ยเราก็จะรู้ว่ามันมากกว่าเท่ากับ0น้อยกว่า1แบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราเขียน x เท่ากับ for x บวก fractional part ของ x เนี่ยถ้าเราไม่ได้อยากใส่ fractional part เนี่ยเราอาจจะบอกได้ว่า fractional part ของ x เนี่ยสำหรับ x ใดๆนะครับมันคือ o 1เพราะว่าจะเห็นว่ามันตัวนี้นะครับถ้าใส่ absolute ก็คือมันมากเท่า0เนาะใส่ absolute ก็คือตัวเดิมเนี่ยมันบาวได้ด้วย constant คูณ1แล้วก็คือ constant ที่ว่าก็คือ1นะครับงั้นก็เลยเขียนเป็นอย่างนี้ได้ทำนองเดียวกันนะครับ for ของตัวนี้ก็เท่ากับ x ส่วน d แล้วก็ลบกับ fraction อ๋อเดี๋ยวนะดังนั้นที่จริงผมต้องเขียนอีกแบบนะครับขอโทษที่จริงผมจะบอกว่า for x คือ x ลบ fractional part ของ x และ fractional part ก็เป็น o 1นะครับแบบนี้ก็จะอยู่ในรูปแบบที่กำลังจะใช้นะก็คือการที่ for x เท่ากับ x ลบ fractional part เนี่ยก็คือเขียนเป็น x บวก o 1ก็ได้พอในนี้ก็คือ for x ส่วน d ก็จะเป็น x ส่วน d บวก o 1นะครับจากนั้นก็นั่งคำนวณทีละตัวนะครับตัวแรกมันก็จะเป็น summation x ส่วน d เมื่อ d ไม่เกิน x นะครับตัวถัดไปนะครับเอา o 1เขียนนี้ก่อนนะจริงๆเขาไม่เขียนกันนะแต่ว่าเพื่อให้เข้าใจก่อนนะเขียนนี้ก่อนนะแจกไปธรรมดาดื้อๆก่อนแล้วก็อย่างตัวแรกเนี่ยมันซัมบน d นั้นผมดึง x ออกมาได้นะครับเอาต่อไปตรงนี้ o 1นะที่ผลลัพธ์ที่ผมบอกไว้ว่าเวลามี ogxนะครับบวก OGX มันก็ยังเป็น OGX แล้วก็ถ้าเป็นคนละตัวนะครับ G1X บวก G2X เนี่ยเราก็เอามาบวกกันดื้อๆเลยก็ได้ก็จะเป็น OG1 บวก G2 นี้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับมันมีนะครับมี O1 บวกกันหลายๆตัวเนี่ย O1 บวก O1 บวก O1 ไปเรื่อยใช่ไหมครับดังนั้นมันก็จะเป็น O ของตัวข้างในบวกกันนะครับดังนั้นก็คือเขียนตามที่ผมเขียนตรงนี้นะครับมันก็จะเป็น O ของตัวข้างในบวกกันก็คือ1บวกกันทั้งหมด summation d ที่ไม่เกิน x นะครับแล้วก็อันนี้อย่าลืมสูตรอีกอันนึงนะครับว่าเดี๋ยวนะเขียนทบทวนสูตรตรงไหนดีชักที่ไม่พอเดี๋ยวเพิ่มหน้าก่อนนะครับเรามีสูตรอีกอันนึงก็คือว่าซิกมา1ส่วน n นะครับเมื่อ n ไม่เกิน x เนี่ยนี่คืออนุกรมฮาร์โมนิกเนี่ยนะครับมันจะเท่ากับล็อก x ทบทวนเก่าไปด้วยแล้วกันเนาะว่าเวลาเราอยากรู้เนี่ยมันค่าประมาณมันคือล็อก x แล้วก็ถ้าดียิ่งขึ้นคือล็อก x บวก 0.5 และดียิ่งขึ้นก็คือล็อก x บวกแกมมานะครับอันนี้คือที่เราทำไปแล้วแล้วก็ถ้าเขียนอยู่ในรูป big O เนี่ยเราก็รู้ได้ว่าซิกมา1ส่วน n เมื่อ n ไม่เกิน x เนี่ยเราเขียนเป็นล็อก x บวก O 1ก็ได้นะครับหรืออีกแบบถ้าอยากละเอียดขึ้นก็คือจะเป็นล็อก x บวกแกมมาบวก o 1ส่วน x นะครับแบบนี้สำหรับข้อนี้สมมุติผมใช้สูตรแบบง่ายๆก่อนนะเป็นล็อก x บวก o 1มันก็จะออกมาอย่างนี้นะครับซิกมา1ส่วน d เมื่อ d ไม่เกิน x ออกมาเป็นล็อก x บวก o 1แล้วตัวอีกตัวนึงนะครับมันก็จะเป็น ox เพราะว่าอันนี้ก็คือ1บวกกันประมาณ x ตัวที่จริงถ้านับจริงๆก็คือตรงนี้มันเท่ากับ for x นะครับแต่ว่า for x มันก็ต่างจาก x ไม่เยอะนะ for x มันบาวด้วย x อยู่แล้วดังนั้น ox ก็คือ o for x ก็คือ ox นะครับเป็นแบบนี้แล้วก็เอา x คูณเข้าไปนะครับมันก็จะออกมาเป็น
x log x นะครับเอา x คูณ o 1ก็เหมือนเอา1คูณเข้าไปได้เลยนะครับก็จะเป็น o x อย่างนี้นะครับอันนี้เขียนละเอียดให้ฟังก่อนนะแต่ที่จริงที่ผมบอกเขาไม่ได้เขียนกันอย่างนี้หรอกเพราะว่าเขาก็นึกถึงตรงนี้แหละนะว่ามันมี o x กับ o x พอบวกกันมันก็เป็น o x ธรรมดานะครับดังนั้นบรรทัดสุดท้ายเนี่ยนะครับมันก็จะเป็น x log x บวก o x นะครับสรุปตอนนี้เราคำนวณเสร็จแล้วว่าซิกมา dn นะครับเมื่อ n ไม่เกิน x เนี่ยเท่ากับ x log x บวก o x แบบนี้นะครับที่เหลือก็คือผมจะมาอธิบายตรงนี้ว่าเวลาสลับซัมเมชันนี่มันสลับยังไงนะครับมันมีวิธีอธิบายหลายวิธีนะครับก็แต่เดี๋ยวจะบอกวิธีที่ง่ายสุดทีหลังตอนนี้บอกให้ครบทุกวิธีก่อนนะจะได้นึกถึงแล้วเปรียบเทียบกันหลายๆแบบนะครับอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวนะขอเขียนก่อนอีกรอบนะครับว่าผมกำลังสลับซัมเมชันนี้ออกมาเป็นอันนี้วิธีหนึ่งที่เรานึกได้นะครับก็คือเราอาจจะมองว่ามองแบบแคลคูลัสนะครับว่าเวลาเหมือนในแคลเนี่ยมันจะมีสูตรคล้ายๆอย่างนี้ว่าดับเบิลอินทิเกรลเนี่ยของ f dA เนี่ยเราอาจจะเขียนเป็นอินทิเกรต fx y dx dy กับอินทิเกรต fx ydy dx นะครับเป็นอย่างนี้ก็ได้เวลาเขียนสามอันนี้นะครับมันอาจจะเขียนได้หลายแบบอยู่เหมือนกันนะครับแล้วแต่สัญลักษณ์ที่ชอบใช้อาจจะต่างออกไปเล็กน้อยอย่างเช่นตรงนี้ผมอาจจะไม่ได้เหมือนกันนะที่จริงแล้วตรงเนี้ยก็คืออย่างเช่นตัวอย่างในแคลคูลัสเนี่ยที่เราน่าจะเคยเห็นก็คือสมมติอย่างนี้แล้วกันนะผมอินทิเกรต fxy นะครับแล้วก็ dy dxผมเอา x เป็น0ถึง5อย่างนี้แล้วก็ y เนี่ยจาก0ถึง x กำลัง2นะครับอันนี้ความหมายมันจะเป็นอินทิเกรตตรงนี้ก่อนนะครับก็คือฟิก x ไว้ก่อนและอินทิเกรต fxy เนี่ยเทียบกับ y จาก y เป็นไป0ถึง x กำลัง2นะครับสำหรับแต่ละ x ที่ฟิกแบบว่ารันบนช่วงปิด0ถึง5นะครับโอเคแล้วก็เวลาเราจะสลับออกมาเป็นอินทิเกรตจากอันนี้นะครับมันเป็น dy dx เนี่ยถ้าเราอยากได้ dx dy มันไม่ใช่ว่าเราสลับแบบดื้อๆเลยนะสลับเป็น0 x กำลัง2เนี่ยแล้วก็0 5อย่างนี้มันก็ไม่ใช่อย่างแบบนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยไอตอนที่เราสลับ summation ในตัวเนี้ยมันก็ไม่ได้สลับดื้อๆนะครับมันอาจจะต้องไปวาดรูปอะไรก่อนอย่างเงี้ยดังนั้นเดี๋ยวผมวาดอันนี้เพื่อให้นึกถึงตอนเรียนคลาสก่อนแล้วเดี๋ยวผมวาดอันนี้ให้ดูนะครับว่ารูปมันเป็นประมาณไหนรูปอันแรกก่อนนะครับของแคลคูลัสธรรมดาก่อนนะตรงนี้ x คือ0ถึง5ดังนั้นก็คือ x 0 x 5ประมาณนี้ละกันนะครับแล้วก็ y เนี่ยมันวิ่งจาก0ไป x กำลัง2ดังนั้นตรงนี้นะผมก็วาดรูป y เท่ากับ x กำลัง2แบบนี้นะครับอันนี้คือ y เท่ากับ x กำลัง2แล้วก็ y มันก็วิ่งจาก0ไปถึง x กำลัง2นะครับดังนั้นตอนนี้เรากำลังหาดับเบิลอินทิเกรลบนพื้นที่ที่ผมระบายสีอยู่นี้นะครับประมาณนี้อันนี้คือ a นะครับระบายซะจนไม่เห็นตัว a แล้วนะไม่ไหวชี้เอาแล้วกันนะว่าข้างในเนี่ยคือ a นะครับดังนั้นเนี่ยตามรูปเนี่ยมันเหมือนกับว่าไอ้ตรงนี้นะมันคือฟิก x จาก0ถึง5และอินทิเกรตตามแกน y ประมาณเนี้ยต่อมาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะเป็น dx dy เราก็ยังอินทิเกรตบนอันนี้แหละแต่ว่าต้องเขียนตรงนี้ใหม่เราก็มาดูว่า y เนี่ยมันวิ่งจากไหนไปไหนแล้วก็ x วิ่งจากไหนไปไหนนะครับดังนั้นตรงเนี้ยผมต้องมาดูก่อนว่า y มันวิ่งจากไหนไปไหนตรงเนี้ยนะครับจากรูปนะครับอันนี้ y 0นะครับและอันสุดท้ายเนี่ยนะครับy มันเป็น25นะครับเพราะว่าอันนี้ x เป็น5 y ก็จะเป็น25แสดงว่าค่า y ที่เราฟิกไว้นะครับมันก็จะเขียนก่อนนะครับ0ถึง25อย่างเงี้ยเราก็เลยใส่ตรงนี้นะครับว่า y 0ถึง25จากนั้นก็มาดูว่าพอฟิก y ปุ๊บแล้ว x มันวิ่งจากไหนไปไหนนะครับ
สมมุติผมฟิก y 1ค่าตรงนี้นะครับ x มันก็จะวิ่งจากตรงนี้นะครับจุดนี้ไปจุดนี้นะครับวิ่งอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นนะครับจากที่ y เท่ากับ x กำลัง2 x ก็จะเท่ากับ square root y นะครับไม่ต้องเอาลบ square root y เนาะเพราะว่าถ้าลบ square root y เดี๋ยวมันไปอยู่อีกฝั่งนึงนะดังนั้นเราเอาตรงนี้คือ x เท่ากับ square root y นะฟิก y มาปุ๊บหา x ได้ square root y คือตรงนี้นะครับแล้วเราก็อินทิเกรต y จาก x นะครับ x จากตรงนี้นะครับ square root y ไป5นะครับก็เลยออกมาเป็นอย่างนี้นะไม่ได้ทำนานนะทำช้าเลยแต่ประมาณเนี้ยนะก็คือแค่จะบอกว่าเวลาสลับอินทิเกรตเนี่ยตอนเราเรียนแคลคูลัสเนี่ยเราก็นึกถึงรูปอย่างนี้ก่อนเราไม่ได้สลับดื้อทำนองเดียวกันนะครับถ้าเราอยากสลับตรงเนี้ยเราก็นึกถึงรูปก่อนเราไม่ได้สลับดื้อนะครับแต่ว่ายังไม่ต้องกังวลมากนะเดี๋ยวผมจะมีวิธีที่ไม่ต้องวาดรูปก็ได้เขียนไปเลยอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้มาวาดรูปให้ดูก่อนนะครับจะได้เข้าใจก่อนแล้วต่อไปเนี่ยพอเข้าใจแล้วก็ไม่ต้องมาวาดรูปประกอบแล้วนะครับผมวาดรูปประกอบให้ดูก่อนนะครับมันก็จะมีแกนแทนที่จะแกน x แกน y นะครับอันนี้เพราะอันนี้มัน dy dx dx dy เนาะอันนี้ผมรันบน n กับ d นะผมก็จะมีแกน n แกน d นะครับอันนี้แกน n แล้วกันเนาะแล้วก็นี่แกน d เงี้ยนะครับอันนี้ x นี้แล้วกันนะครับอย่างเช่น n เป็น1นะในซัมเมชันเนี่ยก็ดูว่าจำนวนอะไรบ้างหาร1มันก็จะมี d เป็น1มันก็จะมีตรงนี้จุดนี้นะครับ1 1ต่อมาพอ n เป็น2นะครับมันก็จะมี d เป็น1กับเป็น2พอ n เป็น3ก็จะมี n เป็น d เป็น1กับ n d เป็น3นะครับเดี๋ยวขอเขียนไว้ก่อนนะครับ1 1แล้วก็ d เป็น2ตรงนี้ d เป็น3ต่อมา4นะครับมันก็จะมี d เป็น1 d เป็น2แล้วก็ d เป็น4วาดแค่นี้แล้วกันนะครับพอให้เข้าใจอันนี้คือเรากำลังนับ n กับ d ตามจุดอย่างเงี้ยนะครับโดยที่ถ้าเราฟิก n ไว้ก่อนแล้วเราก็วิ่งตาม d เงี้ยว่ามันมี d ที่หาร n กี่ตัวมันก็จะเหมือนรูปตอนแรกเนาะที่เราฟิก x แล้วก็วิ่ง y จาก0ไป x กำลัง2เงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะเขียนเป็น d ก่อนแล้วค่อย n เนี่ยเราก็ทำแบบเรียนแบบตอนแคลนะว่า d มันไปถึงที่เท่าไหร่อันนี้ x นะแล้วมันก็จะมีสมมุติ x เป็นจำนวนเต็มไปก่อนนะครับจะได้วาดได้ง่ายมันก็จะมี 1x แล้วก็ตรงกลางเนี่ยไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างแต่ตัวสุดท้ายนะครับมันก็จะมีตรงนี้นะครับ xx เงี้ยนะครับดังนั้นถ้าเรามอง d นะครับมันจากไหนถึงไหนนะก็คือมันก็จะมี d เป็น1เนี่ยที่โผล่มาตลอดแล้วก็ d เป็น2ก็มันก็จะโผล่ตรงที่ n เป็นจำนวนคู่คือเนี่ย2 4แล้วก็จะมี6เงี้ยนะครับ3ก็เช่นกันนะตอน d เป็น3เนี่ยมันหาร3ลงตัวกับหาร6ลงตัวเนี่ยมันก็จะมีจุดตรงนี้กับจุดตรงนี้ในเป็นต้นนะครับส่วน d เป็น x ก็คือตรงนี้นะครับโผล่ตรงนี้อันเดียวดังนั้น d วิ่งจาก1ไปถึง x นั่นเองนะครับผมก็เลยเขียนเป็น d ตั้งแต่1ถึง x นะแบบนี้ d ตั้งแต่1อยู่แล้วเพราะเราเอา d เป็นจำนวนเต็มบวกนะครับก็เลยไม่ได้ใส่ถ้าจะใส่อย่างนี้ก็ได้นะครับก็พอเข้าใจอยู่แล้วนะอันไหนก็ได้คราวนี้ n มันวิ่งจากไหนเวลาฟิก d นะครับเช่นถ้าฟิก d เป็น1นะครับตรงนี้ n เอาอะไรบ้างนะ n ก็คือมันก็จะโผล่มาหมดเลยนะเพราะว่า1มันหารอะไรบ้างลงตัวเงี้ยเนาะมันก็จะเอามาหมดเลยนะครับก็คือเอา n ตั้งแต่1ถึง x ที่1หารลงตัวพอถ้า d เป็น2เราก็จะไล่ n นะครับไปตั้งแต่1ถึง x เหมือนกันแต่เอาเฉพาะที่2หารลงตัวดังนั้นโดยทั่วไปเราก็คือถ้าฟิก d ปุ๊บเราก็ไล่ n ตั้งแต่1ถึง x เหมือนกันเอาเฉพาะที่ d หาร n ลงตัวมันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้นะครับอ่ะนี่คือการอธิบายแบบเทียบกับแคลคูลัสนะครับเราก็จะได้ว่าตัวนี้เท่ากันโอเคตอนนี้น่าจะพอเข้าใจแล้วนะครับส่วนวิธีจำง่ายๆนะครับมี2อันก็คืออย่างแรกนะครับเราอาจจะมองง่ายๆตรงนี้ไปเลยว่าตอนตรงเนี้ย d หาร n นะครับแล้วก็ n มันไม่เกิน x การที่ d หาร n ลงตัวเนี่ย d มันก็ไม่เกิน n
และ n ก็ไม่เกิน x ดังนั้น d ก็เลยไม่เกิน x นะครับก็ออกมาเป็นอย่างนี้แล้วก็ n ไม่เกิน x ก็ใส่เข้าไปแล้วก็ d หาร n ก็นั่นเองนะก็คือลอกมาที่เหลือเนี่ยนะครับเพราะยังไงเวลาเอา n เข้าไปปุ๊บ d มันก็ยังต้องหาร n อยู่ดีนะครับมันก็เลยออกมาอย่างนี้อันนี้คือวิธีจำวิธีที่1 นะครับวิธีอีกวิธีนึงนะครับเวลา d หาร n ลงตัวเนี่ยเราอาจจะเขียน n เท่ากับ d คูณ k ก็ได้แล้วก็หา summation ง่ายๆแบบนี้ดังนั้นผมทำให้ดูอีกรอบนะครับอีกวิธีนึงโดยการเขียน n เท่ากับ d คูณ k นะครับมันก็จะเป็นแบบนี้อันนี้คือที่เราอยากหาจากนั้นก็แค่ใช้นิยามนะครับมันก็ออกมาเป็นแบบนี้จากนั้นก็คือการที่ d หาร n ลงตัวเนี่ยก็เลยเขียน n เท่ากับ d คูณ k มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยเขียน n เท่ากับ d คูณ k นะครับแบบนี้และ d คูณ k ก็เลยไม่เกิน x ก็เลยเป็นซัมเดียวๆอย่างนี้แต่ว่ารันบน2ตัวแปรนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยน่าจะสลับซัมมิชันง่ายแล้วนะครับว่าถ้าเราจะเขียนเป็น d ก่อนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าถ้าเราฟิก d มันก็ไม่เกิน x นั่นแหละนะครับเอาให้หมดปุ๊บอย่างนี้แล้วก็พอฟิก d ปุ๊บนะครับย้าย d ไปหาร k ก็จะไม่เกิน x ส่วน d นะครับอีกรอบนะครับตอนที่เรามี d คูณ k ไม่เกิน x เนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราดัน d ก่อน d ก็คือไม่เกิน x อยู่แล้วพอเราจะรัน k เราก็ย้าย d ไปหาร k ก็ไม่เกิน x ส่วน d ก็เลยเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยจำนวนเต็มบวกที่ไม่เกิน x ส่วน d มีกี่ตัวก็เป็น floor x ส่วน d ตรงๆแบบนี้แล้วพอหลังจากนี้ก็คือคำนวณแบบเดิมแล้วนะครับก็คือเขียน for อย่างในรูป x ส่วน d แล้วก็ o 1แล้วก็คำนวณไปตามปกตินะครับดึง x ออกมาซิกมา d ไม่เกิน x แล้วก็ o 1บวกกัน x ตัวกับ o x เงี้ยนะครับแล้วก็หลังจากนี้ก็ใช้สูตรอนุกรมฮาร์มอนิกที่เรารู้อยู่แล้วนะครับก็จะออกมาเป็น log x บวก o 1เงี้ยนะครับแล้วก็พอคำนวณเสร็จก็เลยเป็น x log xบวก OX นั่นเองนะครับตามนี้ก็เลยจบอันแรกนะครับสรุปนี่เสร็จแค่อันเดียวอยู่เลยนะสรุปว่าซิกมา DN นะครับเมื่อ N ไม่เกิน X เนี่ยเท่ากับ X log X บวก OX ครับโอเคต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกทีหลังนะครับว่าเราคำนวณได้ดีกว่านี้ด้วยนะครับตอนนี้ไปดูอันถัดไปก่อนนะครับว่ามันมีอะไรให้ทำอีกนะมี2อันนะครับก็คือตัวนี้กับอีกตัวคือตัวนี้มาดูอันที่2นะครับก็คือซิกมา n นะครับซัมเมชันของ n ไม่เกิน x ซัมเมชันของ d หาร n นะอันนี้คือนิยามของตัวนี้นะครับดังนั้นเขียนก่อนนะว่ากำลังคำนวณตัวนี้อยู่นะอย่างนี้แล้วก็ที่ผมบอกไปนะถ้านั่นเราก็ทำเป็น2ตัวแปรก็ได้ตรงที่ว่าตรงเนี้ยนะครับ d หาร n ก็คือ n เท่ากับ d คูณ k มันก็ได้ออกมาเป็นอย่างนี้ d คูณ k ไม่เกิน x แล้วก็รันsummation บน d คราวนี้เราก็ต้องมาดูว่าเราจะบวกอะไรก่อนนะข้อนี้ถ้าเกิดว่าเราดันบวก d ก่อนก็คือ d ไม่เกิน xนะครับแล้วก็ซิกมา k ไม่เกิน x ส่วน d เนี่ยกลายเป็นว่าเราดึง d ออกมานะเพราะว่ามันรันบน k ก่อนนี้นะมันก็กลายเป็นอย่างนี้แล้วมันก็เลยออกมาเป็น d แล้วก็ floor x ส่วน d คำนวณมาทั้งหมดนี้ไม่ได้ผิดนะครับแต่มันจะไม่ได้สูตรที่เราอยากได้นะมันจะกลายเป็นว่า error term กับ main term มันดันเท่ากันเนี่ยมันก็เลยโดนกลืนไปนะเดี๋ยวทำให้ดูก่อนนะครับ x ส่วน d คือ floor x ส่วน d คือ x ส่วน d บวก o 1เหมือนเดิมนะครับทำแบบเดิมไปแล้วก็เอา d คูณเข้าไปเนี่ยมันก็จะเหลือ x บวก o d แบบนี้นะครับคำนวณต่อนะครับมันก็จะมี sigma x d ไม่เกิน x แล้วก็บวกกับ o นะครับซิกมา d ไม่เกิน x นะครับคำนวณแบบเดิมนะจากนั้นนะครับเราก็ดึง x ออกมามันก็เหลือซิกมา1เมื่อ d ไม่เกิน x บวก o
ซิกมาดีเมื่อดีไม่เกิน x นะครับอันนี้ต้องทบทวนสูตรนิดนึงอันแรกยังไม่ต้องทบทวนนะมันก็คือ x คูณ floor x ธรรมดานะครับส่วนอันนี้จำได้ไหมว่าเรามีสูตรอันนี้นะครับซิกมา n ยกกำลังอัลฟาเมื่อ n ไม่เกิน x เนี่ยมันเท่ากับ x ยกกำลังอัลฟาบวก1ส่วน alpha บวก1บวก ox ยกกำลังอัลฟานะครับที่จริงเราคือเรารู้ว่าซิกมา fn นะครับเมื่อ n ไม่เกิน x เนี่ยมันจะเท่ากับอินทิเกรต ft dt จาก1ไป x บวก o ตรงนี้คือ maximum ระหว่าง fx กับ f1 นะอันนี้ใช้ได้สำหรับฟังก์ชันที่เป็นโมโนโทนนะครับในข้อนี้คือเรามอง ft คือ t กำลังอัลฟาเนี่ยตอนเราตัวอยู่เนี่ยซึ่งเป็นโมโนโทนดังนั้นอันนี้คือซิกมา fn นะครับแล้วก็เราก็อินทิเกรตตัวเนี้ยนะครับจาก1ไป x ธรรมดาคำนวณออกมาเสร็จเนี่ยมันจะออกมาเป็นสูตรนี้นะครับดังนั้นตรงเนี้ยก็คือถ้าอัลฟาคือ1มันก็จะตรงกับที่เราอยากได้นะครับก็คือซิกมา n เมื่อ n ไม่เกิน x เนี่ยมันก็จะเป็น x กำลัง2ส่วน2บวก ox นะครับดังนั้นเนี่ยซิกมา d นะครับเมื่อ d ไม่เกิน x ก็คือ x กำลัง2ส่วน2บวก oxแต่มันอยู่ในบิ๊กโอนะครับเราก็อยากรู้บาวมันแค่นั้นแหละนะว่าอันนี้ก็จะบาวด้วย x กำลัง2นะx กำลัง2ส่วน2ก็เป็นบิ๊กโอ x กำลัง2 ox นะ x ก็เป็น ox กำลัง2นั่นพอบวกกันก็เป็น ox กำลัง2ก็เลยเขียนสั้นๆเป็นแค่นี้นะครับดังนั้นเนี่ยตัวในนี้มันก็จะเป็น ox กำลัง2แล้วก็ floor x เนี่ยมันคือ x บวก o 1ตามที่ผมบอกไปนะครับพอคำนวณเสร็จมันเลยกลายเป็นอย่างนี้นะเป็น x กำลัง2บวก ox บวก ox กำลัง2ซึ่งอันนี้มันก็โดนกลืนไปเรียบร้อยแล้วล่ะนะมันก็เลยเป็น ox กำลัง2ธรรมดาสรุปคำนวณตั้งนานเนี่ยเราได้แค่นี้ว่ามันเท่ากับ ox กำลัง2ซึ่งการคำนวณถูกต้องนะครับไม่ได้ผิดแต่ว่ามันไม่ได้สูตรที่เราต้องการนะเราอยากได้สูตรที่เป็น asymptotic formula ไปเลยว่าไอ้ตัวเนี้ยนะครับ summation ตัวเนี้ยมันเท่ากับเท่าไหร่บวก error นะแต่นี่มันกลายเป็นมันได้แค่ว่ามันบาวด้วยอะไรบาวด้วย x กำลัง2อันที่เราต้องแก้ก็คือตรงเนี้ยนะว่าเราอาจจะต้องสลับ summation อีกแบบหนึ่งนะมันสลับได้2แบบอยู่แล้วนะครับมันมี2ตัวนะครับดังนั้นผมก็กลับไปทำเริ่มต้นใหม่นะมันก็เป็นแบบนี้ซิกมาของซิกมา n ไม่เกิน xอย่างแรกผมใช้นิยามก็จะเป็นแบบนี้จากนั้นนะครับก็ตรง d หาร n เนี่ยก็คือเขียน n เท่ากับ d คูณ k และ n มันไม่เกิน x นะครับดังนั้นก็จะเป็น summation d คูณ k ไม่เกิน x d อย่างนี้แล้วก็แทนที่จะ sum d ก่อนเนี่ยก็ fix k เป็น k ไม่เกิน x แล้วก็ d เนี่ยไม่เกิน x ส่วน k แทนนะครับอันนี้นะ d k ไม่เกิน x เนี่ยถ้าเขียน k ก่อนก็คือ k ไม่เกิน x แล้วพอ d เนี่ยผมก็แค่ย้าย k ไปหารนะมันก็เลย d ไม่เกิน x ส่วน k ก็จะเป็นแบบนี้คราวนี้ความแตกต่างก็คือว่าเราซัมก่อนเลยนะซัมอันนี้เพราะว่าซัม d แล้วก็รันบน d นั้นก็บวกเลยแล้วเราก็มีสูตรแล้วที่ผมเพิ่งทบทวนไปนะว่าซิกมา n กำลังอัลฟาเมื่อ n ไม่เกิน x เนี่ยมันคือ x ยกกำลังอัลฟาบวก1ส่วนอัลฟาบวก1นะครับ ox ยกกำลังอัลฟาแบบนี้ในข้อนี้ก็คือ alpha คือ1นะครับแล้วก็ x ในที่นี้คือ x ส่วน k นะมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้ก็จะเป็น x ส่วน k ยกกำลัง2ส่วน2บวก o x ส่วน k นะครับตามสูตรเนี้ยนะครับ alpha เป็น1ก็จะเป็น x กำลัง2ส่วน2 x ในที่นี้คือ x ส่วน k ก็เป็น x ส่วน k ยกกำลัง2ส่วน2บวก o x นะครับอันนี้คือ ox ส่วน k เรียบร้อยตอนอัลฟาเป็น1จากนั้นก็คำนวณไปตามปกตินะครับอันนี้มันมีรันบน k นะดังนั้นอะไรที่ไม่เกี่ยวกับ k ก็ดึงออกมาอย่างเช่นตัวแรกเนี่ยผมก็จะดึง x กำลัง2กับตัวนี้ครับกับ2ออกมามันก็จะเป็น x กำลัง2ส่วน2ซิกมา1ส่วน k กำลัง2 k ไม่เกิน x นะครับแล้วก็บวก o นะซิกมา x ส่วน k นะครับ k ไม่เกิน xแบบนี้แล้วก็อันนี้
ผมเขียนเป็นซิกมา 1/k กำลัง2 k ตั้งแต่1ถึงอินฟินิตี้ได้นะครับอันนี้ลู่เข้าเราเรียนมาจากแคลคูลัสแล้วแล้วก็ลบทิ้งด้วยซิกมา 1/k กำลัง2เมื่อ k มากกว่า x นะครับอันนี้ต่อมาครับเหมือนเดิมนะครับผมดึง x ออกมามันก็เหลือซิกมา 1/k เมื่อ k ไม่เกิน x แล้วก็เรารู้ไว้ว่าซิกมา 1/k เมื่อ k ไม่เกิน x เนี่ยมันคือ log x บวก o 1ซึ่งก็คือทั้งคู่ก็คือบาร์ได้ด้วย log x ดังนั้นเนี่ยไอตัวเนี่ยนะครับบาร์ได้ด้วย log x พอคูณ x ก็คือบาร์ได้ด้วย x log x นั้นเราแทนตรงนี้ big o นะครับของตัวเนี้ยก็คือ big o ของx คูณกับ log x นะครับดังนั้นผมเขียนตรงนี้นะครับอันนี้น่าจะพอจำได้เนาะซิกมา 1/k กำลัง 2มันเป็นพายกำลัง 2/6 อันนี้ที่บอกไปว่ามันเป็น o x log x จากนั้นครับคำนวณต่อนะครับมันก็จะเป็นพายกำลัง 2 x กำลัง 2 ส่วน 12 ลบกับ x กำลัง 2 ส่วน 2 ซิกมา 1/k กำลัง 2k มากกว่า x แล้วก็ o x log x นะครับส่วนซิกมา 1 ส่วน n ยกกำลังอัลฟาเมื่อ n มากกว่า x เนี่ยนี่อัลฟามากกว่า1เนี่ยเรารู้แล้วว่าอันนี้มันจะเป็น big o ของ1ส่วน x ยกกำลังอัลฟาลบ1นะครับประมาณนี้นี่คือสูตรที่เราทำไปแล้วใช่ไหมลบอัลฟาบวก1อัลฟาลบ1อ่ะประมาณนี้ดังนั้นในข้อนี้ซิกมา 1 ส่วน k กำลัง 2 นะครับเมื่อ k มากกว่า x เนี่ยมันก็จะเป็น big o ของ1ส่วน x นะครับซึ่งก็คือบาร์ด้วย1ส่วน x ดังนั้นเนี่ยอันนี้มี x กำลัง 2 คูณกับ big o 1ส่วน x มันก็จะกลายเอาคูณดื้อๆนะครับก็จะเป็น big o x นะนั้นตัวตรงกลางคือ big o x มันก็ได้ออกมาเป็นนี้บอกไว้ก่อนว่าปกติเขาไม่ได้เขียนเอา big O มาบวกกันอย่างนี้นะครับจริงๆเขาก็บวกในใจแหละนะแต่อันนี้เขียนเพื่อการอธิบายเฉยๆนะครับโอเคอันนี้สรุปว่าอันนี้คือ big O อันนี้ลอกมาเฉยๆนะครับแล้วก็ที่ผมบอกไปเวลามันมี2อันอย่างเงี้ยเราอาจจะดูแค่ว่ามันตัวไหนใหญ่กว่าก็พอนะครับอย่าง x เนี่ยมันก็บาร์ได้ด้วยตัวนี้แล้วนะครับนั้น OX ตรงนี้เราสามารถแทนด้วย OX log x นะครับเพราะว่าตัวไหนที่บาร์ได้ด้วย x มันก็บาร์ได้ด้วย x log x เหมือนกันดังนั้นตัวนี้ก็บาร์ได้ด้วย x log x อันนี้ก็บาร์ได้ด้วย x log x พอบวกกันก็บาร์ได้ด้วย x log x นะครับก็เลยออกมาเป็นแบบนี้พายกำลัง2ส่วน12 x กำลัง2บวก o x log x นั่นเองก็เลยจบอันที่2นะครับเดี๋ยวเขียนสรุปให้ฟังอีกรอบนะครับว่าเราคำนวณตัวแรกได้แล้วว่าออกมาเป็น x log x บวก o x นะครับตัวที่2เราคำนวณได้เป็นพายกำลัง2ส่วน12 x กำลัง2บวก o x log x นะครับเดี๋ยวจะมาบอกทีหลังนะครับว่าเราพัฒนาสูตรอันนี้ได้ด้วยนะครับมาดูอันสุดท้ายก่อนนะครับของ Euler function ก็อันนี้นะครับซิกมา phi n เมื่อ n ไม่เกิน x คราวนี้ phi n เนี่ยถ้าเกิดไปเขียนอย่างเงี้ยมันอาจจะบวกยากอยู่เหมือนกันนะครับมันไม่ใช่บวกไม่ได้นะแต่ว่าบวกยากนะดังนั้นเราอาจจะต้องนึกถึงสูตรอื่นๆก่อนสังเกตนะว่ามันไม่เหมือนเดิมคือเรียนแบบเดิมไม่ได้เพราะว่าตอนที่เป็น dn เนี่ยไม่ใช่ขอโทษครับเขียนรัวเกินนะตอนที่เป็น dn เนี่ยเนี่ยนะครับมันพอเขียนเป็น2 summation เนี่ยไออันที่2มันคืออยู่ในรูป d หาร n ไงไอตัวกลางตรงเนี้ยนะครับตอนซิกมา n ก็เหมือนกันนะครับเวลาเราเขียนออกมาเป็น2 summation แบบนี้เนี่ยตัวรันตรงเนี้ยนะครับมัน d หาร n ทั้งคู่แต่อันเนี้ยมันไม่ใช่ d หาร n ละดังนั้นเราก็อาจจะต้องนึกวิธีการบวกใหม่อีกอะไรเงี้ยดังนั้นอีกวิธีนะครับที่จะทำให้เราทำได้ง่ายขึ้นก็คือพยายามเขียน phi n เนี่ยอยู่ในรูป summation ให้คล้ายอย่างนี้นะครับดังนั้นเราจะนึกถึงอีกสูตรหนึ่งตรงที่บอกว่า phi n นะครับ
ท่ากับ n คูณซิกมา mu d ส่วน d เมื่อ d หาร n นะอันนี้คือ identity อันหนึ่งที่เราใช้บ่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยสูตรมันก็จะมีเป็นอย่างนี้ละนะครับดังนั้นแทนที่จะเขียนเป็นอย่างนี้นะซึ่งถูกแต่ว่าการคำนวณมันอาจจะยุ่งยากกว่าเดิมนิดหน่อยก็เลยใช้ phi n เป็นสูตรนี้ดีกว่าสูตรมันจะตรงนี้นะครับมันจะได้คล้ายๆแบบเดิมไงนะก็เลยออกมาเป็นอย่างนี้ใช้สูตรนี้แทนเป็นซิกมามิวดีส่วน d หาร n อย่างนี้นะครับจากนั้นก็ใช้มุกเดิมได้แล้วนะครับก็คือผมจะเขียน d เท่ากับ n คูณไม่ใช่ d หาร n ก็คือ n เท่ากับ d คูณ k นะครับ d หาร n เพราะฉะนั้นเขียน n เป็น d คูณ k ก็เลยเป็นอย่างนี้พอ n นะครับเขียน n ก็คือ d คูณ k ก็ d คูณ k ไม่เกิน x แบบเดิมแล้วก็แทนค่าไป n คือ d คูณ k นะครับแล้วก็มี mu d นะครับแล้วก็มีส่วน d อย่างนี้นะมี summation แบบ2ตัวแปรแต่ว่ามีตัวเดียวแล้วก็คูณไปจะเห็นว่าตรงนี้ตัดกันได้ด้วยนะครับมันก็จะเหลือ sigma k mu d นะครับ d คูณ k ไม่เกิน x คราวนี้มันก็จะมาถึงจุดแยกแล้วว่าเราจะทำยังไงล่ะนะเราจะทำยังไงระหว่างเอา k อยู่ข้างนอกแล้วเอา d อยู่ข้างในหรือว่าเอา k อยู่ข้างในเอา d อยู่ข้างนอกนี้นี่ก็จะบวก k ก่อนแล้วมิว d อยู่นี้นะครับแบบเนี้ยจะเอาอันไหนอะไรเงี้ยนะมันก็ต้องเลือกดูโดยทั่วไปนะครับถ้ามันมีอย่างนี้เนี่ยมันมีแค่2ทางถ้านึกไม่ออกก็แค่ลองทีละอันแล้วลองดูว่าเราได้ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการเนี่ยแบบไหนนะครับแต่สำหรับอันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าตรงนี้ที่จริงเราไม่รู้นะครับว่าเราซัมมิวดีเมื่อดีไม่เกิน x ส่วน k ยังไงซึ่งตรงเนี้ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทีหลังนะครับว่ามันมีอะไรเกี่ยวข้องกับซัมเมชันนี้บ้างนะครับดังนั้นตอนนี้เราก็เห็นละว่าโอนี่เราบวกไม่เป็นนะอย่างน้อยนะตอนนี้บวกไม่เป็นเราก็เลยบวกอันนี้ก่อนดีกว่าเนี่ยเพราะซิกมา k ไม่เกิน x ส่วน d มันมีสูตรอยู่แล้วนะครับดังนั้นผมจะเลือกมาทางนี้นะครับส่วนทางนี้เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังทีหลังนะครับสรุปว่าผมเลือกอันที่2เนาะขอดูแอบดูก่อนสรุปว่ามาถึงบรรทัดนี้แล้วก็ผมก็เขียน d ไม่เกิน x แล้วก็k ไม่เกิน x ส่วน d นะก็คือซัม k ก่อนแล้วก็ค่อยมารวมกับ mu d ทีหลังอ่ะตอนนี้นะครับเราก็นึกถึงสูตรเดิมนะซิกมา n ยกกำลังอัลฟาเมื่อ n ไม่เกิน x เนี่ยมันเท่ากับ x ยกกำลังอัลฟาบวก1ส่วนอัลฟาบวก1บวก ox ยกกำลังอัลฟาข้อนี้ก็เหมือนเดิมนะว่าอัลฟาตรงนี้มันก็คือ1นะแล้วก็ x มันคือ x ส่วน dพอใส่สูตรเข้าไปมันก็จะเป็นแบบนี้มันก็จะเป็น x ส่วน d ยกกำลัง2ส่วน2บวก ox ส่วน d นะครับแบบนี้แล้วก็คำนวณต่อเลยนะครับเหมือนเดิมนะอันนี้มันรันตัวรันคือ d นะครับดังนั้นอะไรที่ไม่เกี่ยวกับ d ก็ดึงออกนอก summation ได้นั้นตรงนี้นะครับผมก็จะมี x กำลัง2ส่วน2ดึงออกไปได้มันก็เป็นแบบนี้แล้วก็ซิกมามิวดีส่วน d กำลัง2เมื่อ d ไม่เกิน x นะครับแล้วก็ถัดมานะครับมันก็จะเป็นบวกอันนี้เดี๋ยวผมเขียนไปก่อนนะอันนี้ทบทวนนิดนึงนะพอเยอะๆแล้วเดี๋ยวบางคนงงนะตรงที่ผมบอกไปแล้วว่าเวลามันมีซิกมาของ O แล้วมันอาจจะเป็น GX เงี้ยนะครับแล้วก็เอา GD เงี้ยนะครับแล้วก็ D ไม่เกิน X แล้วก็อาจจะเอาตัวใน O มาบวกกันได้มันก็จะเป็น O ของซิกมา GD เมื่อ D ไม่เกิน X อย่างนี้ก็ได้นะครับในข้อนี้นะถ้าเกิดผมไม่มีมิว D เนี่ยไม่น่าจะงงมันก็ซิกมาของ O ตัวเนี้ยก็เอาซิกมาเข้าไปได้เลยนะก็จะเป็น O ของ
ซิกมาตัวนี้ได้เลยนะครับแต่นี้มันมีมิวดีคูณด้วยเนี่ยพอคูณเข้ามามาอยู่ตรงนี้เนี่ยผมก็พยายามจะเอายัดเข้าไปตรงนี้แล้วค่อยซ้ำถูกไหมครับแต่ว่าตอนที่จะยัดเข้าไปเนี่ยที่ผมบอกไปว่าเราอยากให้เครื่องหมายใน big O เนี่ยมันเป็นฟังก์ชันที่เป็นบวกและมิวดีเนี่ยมันมีตอบ0 1ลบ1อะไรอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นเราใส่ absolute ไปก่อนมันจะได้ไม่มีลบนะครับมันก็ออกมาเป็นแบบนี้คราวนี้0บ้างไม่เป็นไรนะเพราะว่าอันนี้มันรันดีไม่เกิน x แล้วเราก็มองแล้วว่า x มีค่ามากเนี่ยดังนั้นมันอาจจะตอบ0มั่ง1มั่ง1มั่ง0มั่งอะไรก็แล้วแต่นะ1 1 1 0 0อะไรก็แล้วแต่นะครับเวลารันดีตั้งแต่1ถึง x เนี่ยสุดท้ายมันก็คือเป็น positive function นะของ x ดังนั้นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรจากนั้นครับคำนวณต่อมันก็จะมีจุดที่ผมขอเขียนไปก่อนเหมือนเดิมนะว่ามันก็ต้องออกมาเป็นซิกมามิวดีส่วนดีกำลังสองดีตั้งแต่1ถึงอินฟินิตี้แล้วก็ลบกับซิกมามิวดีส่วนดีกำลังสองเมื่อดีมากกว่า x นะครับอันนี้มิวดีมันไม่เกิน1อยู่แล้วดังนั้นผมก็มองแค่ซิกมา x ส่วนดีเมื่อดีไม่เกิน x นี้นะครับอันนี้จำค่าไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะอธิบายทีหลังว่าอันนี้คือ6ส่วนพายกำลังสองแล้วก็ลบกับซิกมามิวดีส่วนดีกำลังสองเมื่อดีมากกว่า x อันนี้คิดแบบเดิมนะครับก็คือผมดึง x มาเนี่ยมันก็จะเหลือซิกมา1ส่วนดีเมื่อดีไม่เกิน x และอันนี้ก็คือเป็น log x บวก o 1ดังนั้นมันก็เลยออกมาเป็น o x log x นะครับแบบนี้มันมีเรื่องใหม่เยอะนะครับก็ถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็กดพาสไว้แล้วก็ลองทำความเข้าใจนะครับเพราะว่าบางอันที่ไปเร็วเนี่ยเพราะมันซ้ำแบบเดิมนะอันนี้ก็คือซ้ำแบบตอนที่คำนวณไปแล้วตอนนี้เนี่ยนะครับที่เรามีตรงเนี่ยนะครับมันเหมือนกันแล้วสุดท้ายมันเป็น x log x เนี่ยก็อธิบายประมาณตรงเนี้ยเนาะโอเคก็มาดูต่อไปนะครับผมเอา x กำลังสองส่วนสองคูณเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็น3ส่วนพายกำลังสอง x กำลังสองลบกับ x กำลังสองส่วนสองซิกมามิวดีส่วนดีกำลังสองเมื่อดีมากกว่า x นะครับแล้วก็บวก o x log x ที่คำนวณไปแล้วตรงนี้ต่อไปนะครับตรงซิกมามิวดีส่วนดีกำลังสองเมื่อดีมากกว่า x อันนี้ยังไงก็น้อยกว่าซิกมาหนึ่งส่วนดีกำลังสองเมื่อดีมากกว่า x แน่นอนเนาะเพราะว่าที่ผมบอกไปว่ามิวดีเนี่ยบางทีก็0บางทีก็1บางทีก็ลบ1ดังนั้นเนี่ยถ้าใส่แอบโซลูทนะครับมันยังไงมันก็ต้องน้อยกว่าแอบโซลูทนี้แล้วก็ตรงนี้ก็แอบโซลูทน้อยกว่า1ก็เลยเขียนอย่างนี้นะครับแล้วก็นี้ทำไปแล้วเหมือนเดิมนะว่าอันนี้บาวด์ได้ด้วย1ส่วน x จากสูตรที่เรารู้แล้วว่าซิกมา1ส่วน n กำลังอัลฟาเมื่อ n มากกว่า x เนี่ยจะบาวด์ได้ด้วย1ส่วน x ยกกำลังอัลฟาลบ1อันนี้สำหรับอัลฟาที่มากกว่า1ตัวไหนก็ได้ดังนั้นก็สรุปก็คือที่เราทำมาตรงเนี้ยมันน้อยกว่า1ส่วน x หรือเป็น big O 1ส่วน x เอา x กำลัง2คูณนะครับมันก็จะกลายเป็นตัดกันเหลือ x เนี่ยอันนี้คือ big O x นะดังนั้นเขียนอีกรอบก่อนนะครับเพื่อการอธิบายเฉยนะเป็น O x อย่างนี้บวก O x log x แล้วก็ที่อธิบายไปนะว่าตัวนี้บาวได้ด้วย x มันก็ต้องบาวได้ด้วย x log x ดังนั้นตัวนี้ก็คือเป็น o ของ x log x อันนี้ก็เป็น o x log x พอบวกกันก็เป็น o x log x นะครับก็ดูเฉพาะตัวเยอะพอก็เป็นแบบนี้ก็จบนะครับดังนั้นขอสรุปคลิปนี้ก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวยาวเกินแล้วเดี๋ยวจะทำคลิปถัดไปนะครับว่าในคลิปนี้เราทำเสร็จแล้วว่าซิกมา dn เมื่อ n ไม่เกิน x เนี่ยเท่ากับ x log xบวก OX แล้วก็ซิกมาของซิกมา N เมื่อ N ไม่เกิน X ออกมาเป็นพายกำลัง2ส่วน12 X กำลัง2บวก OX log X แล้วก็ของ Euler ฟังก์ชันนะครับ summation V N เมื่อ N ไม่เกิน X มันคือ3ส่วนพายกำลัง2คูณ X กำลัง2บวก OX log X นะตรงนี้คือได้ครบ3สูตรแล้วคลิปถัดไปนะเขียนก่อนนะว่าจะทำอะไรบ้างก็มีพัฒนาสูตรนะพัฒนา
การคำนวณอันที่1นั่นก็คืออันเนี้ยนะเราสามารถพัฒนาไปได้อีกนิดหน่อยแล้วก็จะอธิบายเรื่อง average order ต่อด้วยนะเพราะตอนนี้จริงๆยังไม่ได้บอกความหมายของ average order เลยนะบอกแค่การคำนวณ partial sum ของ3ตัวเนี้ยนะครับว่าเวลาหา summation อย่างเงี้ยออกมาเป็นเท่าไหร่นะครับดังนั้นเดี๋ยวคลิปถัดไปมาดูเรื่องความหมายของ average order กับการพัฒนาสูตรอันที่1ไปอีกด้วยสิ่งที่เรียกว่า Dirichlet Hyperbola Method นะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ